สวัสดีครับมาชมไอเดียการเลี้ยงนกกระทานะครับบนบ่อปลานะครับผมข้างล่างก็จะเป็นปลาเห็นไหมครับโอ้ปลาเยอะแยะมากมายเลยครับเป็นปลานิลนะครับผมนี่ข้างบนก็จะเป็นเลี้ยงนกกระทานะครับเป็นนกกระทาพันไข่นะครับนี่ครับข้างบนก็จะมีนกกระทามีไข่นกกระทาให้เรากินนะครับผมข้างล่างก็จะมีปลานะครับผมปลานิลนะครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับนี่การทําสวนเกษตรผสมผสานก็ถือว่ารูปแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับเลี้ยงนกกระทานะครับขี้นกกระทาก็ตกลงไปเป็นอาหารของปลานะครับผมโอ้ไอเดียนี่ถือว่าเจ๋งมากนะครับลองเอาไปทำดูนะครับผม